เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะกกต.เตือนผู้สมัครส.ส.ต้องยื่นเอกสารภาษีย้อนหลังให้ครบในวันสมัครแจ้งยังไม่เซ็นสัญญาพิมพ์บัตรมั่นใจเสร็จทันตามเวลาคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงเอกสารหลักฐานการยื่นภาษีย้อนหลัง3ปีของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ว่าจะต้องยื่นภาษีย้อนหลังตั้งแต่ปี2559ถึง2561แต่ในส่วนของปี2561นั้นให้ยื่นตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคมโดยสามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเอกสารไม่ครบถ้วนก็สามารถยื่นย้อนหลังได้อีกทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนทั้งหมดในวันที่เปิดรับคือวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์พร้อมกันนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวถึงกรณีการหาเสียงแบบออนไลน์ว่าพรรคการเมืองสามารถเข้ายื่นแจ้งความจำนนในการใช้สื่อได้ทันทีเพราะเป็นเสรีภาพในการหาเสียงซึ่งไม่ต้องลบข้อความในสิ่งที่ระบุลงไปแล้วในโซเชียลเพียงแต่ต้องแจ้งให้กกต.รับทราบการดำเนินการใช้สื่อโซเชียลเพื่อป้องกันตนเองของผู้สมัครไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์แต่ทั้งนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองใดแจ้งการใช้สื่อโซเชียลเข้ามาส่วนกรณีบุคคลที่ระบุข้อความสนับสนุนผู้สมัครส.ส.นั้นสามารถทำได้แต่ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับการใช้งบประมาณหาเสียงของผู้สมัครแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนด้วยส่วนการติดป้ายหาเสียงทางกกต.ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่จึงขอให้รอผลสรุปอีกครั้งเช่นเดียวกับการเปิดเวทีดีเบตที่ยังไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะมีการเปิดรับสมัครส.ส.เสร็จสิ้นจึงจะทราบว่าจะจัดดีเบตได้อย่างไรนอกจากนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดทำบัตรเลือกตั้งว่าในส่วนของงบประมาณนั้นมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกกต.อยู่แล้วแต่ในส่วนของการผลิตนั้นยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทใดและจะมีรูปแบบที่แน่นอนหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครส.ส.เสร็จสิ้นแล้วและยืนยันว่ากกต.มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตบัตรเลือกตั้งออกมาได้ทันเวลาณัฐลักษณ์ ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรม Miracle Grand Convention ค่ะวิษณุมอบนโยบายปราบโกงภาครัฐชี้หลายปีที่ผ่านมามีผลงานดีน่าพอใจกำชับต้องสร้างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายจริงจังนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี2562ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นพาสเวนต้าแกรนโดยกล่าวมอบนโยบายว่าวันครบรอบแห่งการสถาปนา11ปีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานและประโยชน์ต่อประเทศชาติมายาวนานอีกทั้งเป็นองค์กรอิสระจากรัฐบาลที่รัฐบาลได้ขอให้ช่วยงานมาโดยตลอดสำหรับปีนี้รัฐบาลอยากให้ปปท.เข้มงวด3เรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เกิดปปท.โฉมใหม่คือ 1. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐภาคประชาชน 2. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ3ให้ความรู้และเตือนสติเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการทุจริตเพราะหากไม่ทำอะไรกับการทุจริตที่เกิดขึ้นก็จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันทั้งนี้ตลอด11ปีที่ผ่านมาปปท.มีผลงานการชี้มูลความผิด912คดีที่ได้จากการรับร้องเรียนทั้งหมดตั้งแต่ปี2551ถึงปี2562จำนวน 35,580 คดีอนุทินนำภูมิใจไทยลงพื้นที่กทม.ครั้งแรกเขตราชบูรณะทุ่งครุประชาชนตอบรับดีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายสรอัตกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนนนทบุรีรมโดยตลอดทางนายอนุทินและคณะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปจำนวนมากนอกจากนี้ระหว่างทางนายอนุทินยังได้พบปะและทักทายกับนายไกลเสริมโตทับเที่ยงว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตราชบูรณะทุ่งครุพรรคพลังประชารัฐซึ่งมาออกกำลังกายและลงพื้นที่พบปะประชาชนเช่นกันทั้งนี้นายอนุทินกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพรรคภูมิใจไทยโดยเหตุผลที่เลือกสวนสาธารณะเพราะเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาออกกำลังกายจะได้สอบถามว่าคนกทม.ต้องการอะไรซึ่งตนเองก็เพิ่งทราบว่าแม้พื้นที่สวนจะกว้างใหญ่แต่ประชาชนก็ยังต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการออกกำลังกายมากกว่านี้สำหรับเหตุผลที่เลือกพื้นที่ฝั่งนนทบุรีในการลงพื้นที่กทม.ครั้งแรกนั้นนายอนุทินกล่าวว่าที่ไหนพร้อมก็ไปหมดโดยจะทยอยเดินทางไปในแต่ละเขตและพรรคก็ยินดีจะทำตามรัฐธรรมนูญและกติกาทุกอย่าง
จบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN